สี่แข้งเฟเยนูตเตรียมเดินหน้าตามนายเก่าหากอเนสซลอตจะย้ายมาคุมลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้าคนแรกเดวิดฮันโคโจเอลมาติสจะหมดสัญญาขณะที่โจโกเมสและอิบราฮิมาโกนาเต้ก็มักจะมีปัญหาเรื่องสภาพความฟิตกองหลังทีมชาติสโลวาเกียวัย26ปีมีสถิติลงเล่นมากที่สุดของเฟเยนูตด้วยฟอร์มการเล่นที่คงเส้นคงวาก็น่าจะเป็นคู่เซ็นเตอร์แบ็กที่เข้าขากับเวอร์จิลฟันได้ได้เป็นอย่างดีคนที่2 ควิ mann, นซี่ฮาร์ดแมนฟูลแบ็กขนาดซ้ายวัย22ปีเป็นหนึ่งนักเตะจากศูนย์ฝึกของสโมสสอนทำไปแล้ว7แอซิสจากการลงเล่น38แมตช์ในฤดูกาลนี้ทำให้เจ้าตัวถูกเรียกติดทีมชาติเนเธอร์แลนด์ไปเรียบร้อยแล้วคนที่3ยูสตินไบโลจากผลงานชั้นยอดของเควินเคลเรอร์ทำให้เขาได้รับความสนใจจากหลายทีมนั่นอาจทำให้เขาตัดสินใจอำลาทีมในช่วงซัมเมอร์นี้และถ้าหากเป็นแบบนั้นเวอร์พูลจำเป็นต้องมี ในทวานชาวดัตไว้ย2 2ปีเป็นยางอไล่คนใหม่แทนอาริซงในยามฉุกเฉินและคนที่4 s a ซานติเโกคิมิเนสหากขงแดงจําเป็นต้องปล่อยโมซาลาออกไปแน่นอนว่าพวกเขาจําเป็นต้องมีตัวตายตัวแทนเพื่อมาทําหน้าที่สังหารประตูกองหน้าทีมชาติเม็กซิโกตะบันไปถึง23ประตูจากการลงเล่นให้กับต้นสังกัดซีซั่นแรกในปี2022และปัจจุบันฟอร์มของกองหน้าว้ย23ปี ก็ยังร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง